วัดเกจิดังแน่นแล้วแห่ขอหวยตะทองนิ้วลายส่องอ่างน้ำมนต์ตีเลขลอยเด่นยังมั่นใจให้แม่นยำเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่วัดสว่างอารมณ์แควแถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนวันหวยออกว่าบรรดานักเสี่ยงโชคลาภยังคงเดินทางมาหาเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะบริเวณอ่างน้ำมนต์ตะทองนิ้วลายซึ่งตั้งอยู่ใต้ถุนศาลาการประเรียนเพราะเชื่อว่ายังให้เลขแม่นยำซึ่งหุ่นชายชราคนนี้ชาวบ้านตำบลนิ้วลายอำเภอนครชัยศรีนิมนต์อาจารย์แปะเจ้าอาวาสไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้มาอยู่ที่วัดเพราะหลอกหลอนชาวบ้านจากเหตุถูกรถไฟชนรถยนต์ทำให้มีคนตายนับ10ศพเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเมื่อเชิญดวงวิญญาณมาแล้วทางวัดได้ปั้นหุ่นจำลองตาทองนิ้วลายไว้และตั้งอ่างน้ำมนต์ประกอบพิธีสะกดวิญญาณไม่ให้ไปอาละวาดทุกวันที่10และวันที่20ของเดือนและสวดอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ได้เกิดฮือฮาขึ้นเมื่อในอ่างน้ำมนต์ที่พระสวดและจุดเทียนไว้ขอบอ่างน้ำตาเทียนหยดเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเห็นต่างนำมาซื้อหวยถูกติดต่อกันหลายงวดจนเป็นที่เล่าขานโด่งดังกันไปทั่วสำหรับบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่เช้าใกล้วันหวยออกมีประชาชนเดินทางมาดูเลขเด็ดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์กันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายถึงแม้ว่าจะมีคนถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ตามกรรมการต้องจัดระเบียบเพราะนักเสี่ยงโชคมากันแน่นวัดแต่เช้าพร้อมกับกราบขอพรและใช้กล้องจากมือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่บรรดาญาติโยมที่มาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังให้ความเชื่อในตัวตาทองนิ้วลายที่ให้โชคลาภติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วแต่จะนำไปตีเป็นเลขเด็ดกันเองแต่ส่วนใหญ่นักตีตัวเลขจะตีถูกและถูกกันมาหลายงวดจึงเดินทางกันมาก่อนหวยออกทุกครั้งสำหรับหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์รอบนี้เห็นเป็นเลข8 4 7และ60นายสุรศักดิ์อายุ42ปีบ้านอยู่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ามาที่วัดสว่างอารมณ์เป็นประจำและตั้งใจมาดูโดยเฉพาะที่ผ่านมาถูกหวย5งวดติดแล้วแต่ด้วยความสงสารมีเพื่อนมาขอยืมเงินแล้วหายไปติดต่อไม่ได้จึงขอพึ่งบารมีตาทองหวังให้โชคให้ลาภบ้างหากถูกหวยครั้งนี้อีกตนจะนำเงินที่ได้โชคลาภมาทำบุญและแก้บนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะครับ